ทนายนิด้าเขื่อนเทโอติกน้ำตาแต่ตื้นตันคุณแม่เข้าใจเมื่อลูกเป็น LGBTQ บวกเขื่อนเทโอติกน้ำตาแต่ตื้นตันคุณแม่เข้าใจเมื่อลูกเป็น LGBTQ บวกเขื่อนเทโอติกน้ำตาแต่อย่างที่หลายคนทราบกันดีถึงการแสดงออกการสื่อสารของกลุ่ม LGBTQ สำหรับอดีตนักร้องเขื่อนภัทรดนัยเศรษฐสุวรรณอดีตหนึ่งในสมาชิกวงเคโอติกได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงสังคมที่เปิดกว้างถึงการแสดงตัวตนอย่างชัดเจนรวมถึงเสื้อผ้าไม่มีเพศที่จะต้องมาจำกัดว่าเพศไหนต้องใส่อะไรความรักไม่มีข้อจำกัดแตงกวาเขื่อนเคโอติกความต่างที่ลงตัวกระแส LGBTเขื่อนเคโอติกแต่งหญิงเดินลอนดอนไม่สนใจใครแค่เป็นตัวเองล่าสุดเขื่อนได้ทำคลิปวิดีโอลงโซเชียลเปิดใจกับคุณแม่ในหัวข้อเรื่องมีลูกเป็นเกย์ยากไหมพร้อมกับเขียนแคปชั่นกล่าวว่ามิวล็อกคลิปนี้เขื่อนเปิดใจพูดคุยกับคุณแม่เรื่องการที่มีลูกที่มาจาก LGBTQ บวกคอมมูนิตี้ว่ายากไหมถ่ายไปร้องไห้ไปเขื่อนรักแม่มากนะคะอยากให้ทุกคนได้ดูลองเปิดใจยอมรับกันและกันเขื่อนอยากมาแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวครับดูตัวเต็มได้ที่ YouTube Cohen The Night Link อยู่ในไบโอนะคะโดยภายในคลิปคุณแม่ได้กล่าวไว้ว่าตอนแรกคิดว่ายากแต่พอคอมมิตตัวเองลงไปชัดๆว่านี่คือลูกเราเรารักลูกเราเรามองเห็นในสิ่งที่เขาเป็นและสิ่งที่เขาทำแล้วก็เข้าใจเขาฉะนั้นการที่ใครมาพูดอะไรสำหรับแม่แล้วไม่มีประเด็นแล้วแม่ก็ตรงไปตรงมากับความรู้สึกตัวเองกับเพื่อนๆญาติพี่น้องกับทุกคนเขื่อนโอบกอดแม่ทั้งน้ำตามีหลายครอบครัวมากที่บางคนเกิดความขัดแย้งในใจไม่เข้าใจในสิ่งที่ลูกเป็นแต่แม่ไม่มีปัญหานั้นพอยิ่งสื่อสารกันมากเท่าไหร่ยิ่งค้นพบลงไปเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้ว่าการเปิดใจยอมรับมันเป็นกุญแจดอกสำคัญของทุกสิ่งเลยกลายเป็นว่าได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขได้เห็นในสิ่งที่เขาอยากทำแค่นั้นเอง